ตรวจดวงชะตาวันที่8ถึง14กุมภาพันธ์เรื่องเด่นของท่านคืออะไรมารับฟังกันค่ะเก่งมากจนน่าอิจฉาในวันที่6กุมภาพันธ์ดาวพระอังคารจะโคจรย้ายเข้าสู่ภพลาภะเป็นมหาอุดคุณมีดวงดาวไปลอยอยู่ในภพลาภะถึง3ดวงซึ่งจริงๆแล้วลาภะเป็นสิ่งที่ดีนะคะก็คือเรื่องของความสำเร็จแต่ว่าในช่วงสัปดาห์ที่2จะมีดวงดาวที่เป็นดาวคู่ศัตรูกันค่ะโคจรสัมพันธ์เลยทำให้ความสำเร็จของคุณอาจจะไม่ได้มาด้วยอาจจะไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนะคะอาจจะต้องมีการไฟท์การต่อสู้กันคุณยังห่วงหรือกังวลในสิ่งที่คุณกำลังจะทำอยู่และดูเหมือนว่าในสัปดาห์ที่2จะมีเรื่องของการปรึกษาหารือกับคนใกล้ชิดหรือสังคมรอบด้านของคุณอาจจะเป็นไปได้ว่าการงานของคุณเริ่มเดินหน้าแล้วก็จะได้เรื่องของการเงินมามากในช่วงต้นเดือนก็เลยอาจจะเป็นเรื่องของการลงทุนอะไรเพิ่มเติมหรือมีเกณฑ์การใช้เงินอย่างมากซึ่งเมื่อปรึกษากันแล้วก็อาจจะมีคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการลงทุนใหม่ของคุณจึงจะต้องระมัดระวังเรื่องของปากเสียงด้วยนะคะบางทีคุณอาจจะขัดแย้งกับเจ้านายหรือผู้ใหญ่ในบ้านของคุณในช่วงนี้รวมถึงคู่ค้าหุ้นส่วนของคุณด้วยในช่วงนี้ดาวประจำตัวดาวพฤหัสโคจรร่วมกันกับดาวเกตคุณค่อนข้างโดดเด่นในเรื่องของหน้าที่การงานและดูเหมือนว่าคนก็จะนับหน้าถือตาคุณมากๆเลยค่ะก็เลยอาจจะเป็นปัญหาในเรื่องของการทำงานเหมือนกันที่เจ้านายก็อาจจะไม่ชอบคุณมากสักเท่าไหร่ในช่วงนี้รวมถึงคุณอาจจะยุ่งมากค่ะจนไม่มีเวลาให้กันกับครอบครัวก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาในครัวเรือนเกิดขึ้นได้จึงขอแนะนำคนลัคนาราศีมีนจะต้องแบ่ง work life balance ให้ดีค่ะเรื่องการเงินในช่วงสัปดาห์ที่2อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่ใช้ไปมากกับเรื่องของครอบครัวการซ่อมบ้านซ่อมรถรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับค่ารักษาพยาบาลของคนใกล้ชิดหรือค่าหนี้บ้านหนี้รถคุณก็อาจจะใช้ช่วงเวลานี้ในการเคลียร์หนี้ทั้งหมดค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะติดตามเรื่องเด่นในสัปดาห์ต่อไปในคลิปหน้าหรือฟังคลิปทำนายรายเดือนที่ท้ายคลิปนี้ค่ะ